รื่องส่วนตัวหน่อยความรักครับเป็นไงฮะไม่ได้จีอยากบอกครับเห็นไปแอลเอิญกันในไอจีอยู่แล้วไม่เราลงของเราคุยกับแฟนคลับเขาก็บอกว่าจุดๆไม่รู้บอกว่าอะไรเหมือนกันไม่นะเขาจุดๆจุดนะครับอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็หวานเป็นแบบหวานเป็นพิเศษเลยนะครับโบหรือยังไงหรือว่าหวานปกติอยู่แล้วการเลือกคำตอบได้ยากตอบคำตอบเหมือนกันหวานปกติก็ปกติแหละปกติมั้งฮะหวานผ่านสื่อมากขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ก็ได้ถ้าพี่คนเปิดมาใช่ก็ได้มันชัดเจนมากขึ้นมันก็ต้องชัดเจนขึ้นแหละค่ะตามที่ทุกคนเห็นก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามีก็ไม่ปิดเขาชนะใจเรายังไงมันก็มีชนะใจยังไงหรอนั่นน่ะสิเทคแคร์ดูแลเก่งก็ประมาณนั้นตอบสิเทคแคร์ดูแลเก่งเขาบอกให้ตอบประมาณนั้นฮะทุกวันนี้เขายังเทคแคร์โบดีอยู่ไหมพี่มิกเนี่ยก็ดีค่ะแต่ไม่ค่อยส่งอาหารเหมือนช่วงโควิดส่งอะไรแทนส่งใจอย่างเงี้ยไม่ค่อยส่งอะไรมาฮะช่วงนี้มีแต่ส่งสติกเกอร์ไลน์มาแค่นั้นทำไมก่อนนั้นนี่เขาส่งอาหารให้ด้วยไงสมัยช่วงโควิดค่ะก็จะแบบเขาทำร้านอาหารก็จริงแบบว่าช่วยให้เราช่วยโปรโมทประมาณนั้นช้าถึงเย็นถึงอะไรนะคะช้าถึงเย็นถึงไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่จะถึงตอนเย็นเช้าไม่ค่อยได้ที่ไปส่งให้เขากลัวเราอ้วนหรือเปล่าครับโบต้องรักษาน่าจะมีส่วนค่ะก็ช่วงโควิด60เลยพออยู่ต่างช่องเขายิ่งต้องทำคะแนนไหมคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำด้วยกันเหมือนก่อนเลยเนี่ยก็ต้องดูไปค่ะดูไปก่อนเพราะเพิ่งเข้าเองการที่แบบได้เจอโบกันมันจะน้อยลงเลยเดิมไอโบอะไรนะการที่แบบได้เจอกันต่างช่องอะไรเกินจำน่าจะน้อยลงค่ะเพราะปัจจุบันก็เจอกันน้อยลงมากๆแล้วเพราะต่างคนก็ต่างเริ่มทำงานแล้วด้วยค่ะแล้วบริหารเวลากันยังไงโบแบบพยายามแชร์คิวนะคะก็ไม่มีตรงกันเลยค่ะใช่มันก็คือทำงานก่อนว่างจริงๆก็ค่อยนัดกันเจออีกทีนึงโบก็หมายว่ามันจะเป็นแบบปัญหาในระยะยาวที่แบบว่ามันไม่เจอกันสักทีคิวมันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้คิดนะคะแต่มันก็ถ้ามันใช่มันก็ต้องใช่แหละมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลานั่นแหละค่ะมันก็คือเครื่องพิสูจน์เราไปเรื่อยๆดูไปก่อนนะจ๊ะต้องจำความเชื่อใจอะไรกันเองก็ต้องเชื่อใจกันเชื่อใจเขาแค่ไหนโอ้ตอบเหมือนแบบจะแต่งงานแล้วเนี่ยเชื่อใจก็ต้องเชื่อใจแหละก็มันคือการทำงานถ้าเขาทำให้เราเชื่อใจเราก็ต้องเชื่อใจแต่ก็จับตามองว่าแบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรตำนานรักข้ามช่องอีกคู่หนึ่งไปว่าเป็นตำนานเหรอเนอะจ๊ะต้องจำความเชื่อใจอะไรกันต้องเชื่อใจกันเชื่อใจเขาแค่ไหนโอ้ตอบเหมือนแบบจะแต่งงานแล้วเนี่ยเชื่อใจก็ต้องเชื่อใจแหละก็มันคือการทำงานถ้าเขาทำให้เราเชื่อใจเราก็ต้องเชื่อใจแต่ก็จับตามองว่าแบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรตำนานรักข้ามช่องอีกคู่หนึ่งโอ้ว่าเป็นตำนานแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นเลยเรียกว่าไงพยายามแบบบริหารเวลากันที่ดีอย่างเงี้ยหรอใช่ก็พยายามแชร์ค่ะเหมือนหาเวลาพักผ่อนแหละไม่ได้แบบจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเจอกันบ่อยก็ได้แต่ก็แบบเจอกันก็ดีค่ะหลังจากนี้จะมีทริปหวานอะไรสวีทกันอีกไหมครับโบขาก็มันแต่ทุกทริปมันไม่ค่อยหวานนะหวานนะไม่หวานเวลาลงรูปดูน่ารักอ๋อถ้าในรูปแบบน่ารักแต่ถ้าแบบคนที่อยู่รอบๆนั้นก็จะแบบว่าโอ้ยปวดหัวทำไมอ่ะแบบว่าตีกันอะไรเงี้ยหรอก็ไม่ได้เป็นคู่ที่หวานขนาดนั้นมันก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันไปในช่วงที่แบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยค่ะสนุกสนานหลายคนก็อิจฉาเราตลอดอะแพ้ความขาวพี่มิกนะข่าวจริงมันก็คือตากแดดแล้วเรายังไม่ตากดำรอแล้วไม่เข้าใจเลยนะถามถึงหมดร้อนหน่อยครับพี่แม่ตอนนี้ค่ะถ่ายทำก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะก็เรื่องมวลรังของพัทยาตอนนี้ก็ภาษาอีสานก็เริ่มคล่องมากขึ้นแต่ก็จะมีบางคำที่แบบอาจจะตกเรื่องตกลาวแล้วตกไทยมาด้วยช่วยเยอะไหมคะภาษาอีสานช่วยค่ะต้องช่วยเพราะเราขอว่าช่วยด้วยต้องช่วยกันเพราะแบบหนูก็คือพูดตรงนี้เลยว่า
พ่อแม่อีสานก็จริงแต่ว่าแม่เป็นคนพูดไทยซึ่งสำเนียงก็จะไม่ใช่ภาษาอีสานแท้แบบ 100% ใช่ไหมคะมันก็จะเหนื่อยหน่อยส่วนพ่อก็ขอนแก่นก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดกันก็จะแบบไม่ได้เรียนรู้ภาษาอีสานมากขนาดนั้นก็จะมีแบบตกบ้างอะไรบ้างเหนือบ้างเป็นอีสานสุพรรณอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้เยอะมั้ยคะอีสานสุพรรณก็ได้เยอะค่ะช่วยๆกันเท่าที่ทำได้เพราะว่าพอพูดจริงอ่ะมันก็เหมือนแบบแอบลืมบ้างแหละบางครั้งแต่ก็จะพยายามทำให้แบบดีที่สุดละค่ะเต็มที่ในกองใครช่วยเยอะที่สุดเรื่องภาษาอีสานโอ้ทุกทั้งกองเลยคำไหนที่แบบเขาได้ยินแล้วเหมือนแบบสะดุดหูเขาก็จะคำนี้ไม่ใช่นะคำนี้บ่แมนอย่างเงี้ยบ่แมนหลายคนบอกนางเอกหลายคนพี่แต้วยาย่าอะไรอย่างเงี้ยจะใช้วิธีอัดเสียงแล้วก็รีฟังเนี่ยเราใช้แบบเขาไหมประมาณนั้นฮะคือมันต้องฟังให้กลืนหูให้มันเข้าเส้นเนี่ยมีติดออกมาแบบไม่ใช่ในเกือบทุกวันมั้งอ๋อจริงๆปัจจุบันนี้ไม่ได้พูดโอ้ยหรอคะพูดแต่พูดตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้คือเป็นคำเดียวที่ติดมาแค่นั้นค่ะจริงๆมันก็จะมีบางคำที่แบบว่าตกราวบ้างหนูมันน่ารักดีนะคนที่แบบพูดตกราวน่ารักการทำงานกับกองที่ออฟเป็นยังไงดีค่ะสนุกดีค่ะแฮปปี้ไม่ค่อยเครียดที่ออฟไม่ค่อยเครียดก็บอกขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งความเป๊ะความอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้นเพื่อผลงานที่ดีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทั้งภาพทั้งแสงทั้งเวลาทั้งอะไรทุกอย่างก็คือต้องแบบอย่างเช่นแบบมีซีนดวงอาทิตย์ทรงกลมก็จะพยายามเก็บมาให้ได้นะคะคือเหมือนแบบเน้นความเป็นธรรมชาติที่เหมือนอาจจะเรียกว่าผมลิขิตเนี่ยหรอเหมือนแบบมันเพิ่งเกิดเนี่ยแบบสดๆนะตอนนั้นอะไรเงี้ยผมลิขิตวะคงหาคำไม่เจอเขาต้อนรับน้องใหม่เราเองก็ใหม่นะก็มันก็ต้องทำงานปกติเขาไม่น่าจะไม่รับน้องอะไรมีอัมมีใครอัมใครแกล้งเยอะสุดไหมในกองยังนะยังเหรอยังเราแสดงว่าตั้งใจทำงานมากเลยมั้งยังไม่มีใครแกล้งยังไม่มีใครแกล้งแต่เราพร้อมสู้ใช่ไหมเพราะเราก็ไม่เบาแต่ถ้ามีใครแกล้งก็ไม่น่าแพ้แหละพี่แบร์แกล้งไหมก็จะมีแกล้งบ้างเพื่อความผ่อนคลายในการทำงานค่ะไม่ให้เกรงกันเกินไปเพราะว่าโบจะมีฉากเข้ากับพี่แบร์แบบเยอะมากยังไม่มีการรับน้องเกิดขึ้นน้องเลยยังถ้ารับน้องก็วิ่งหนีก่อนรอดเหมือนที่กองก็ชมมาเหมือนกันโอ้ทำงานเลยขอบคุณฮะดีใจจังจริงจริงเหรอคะว้าวไม่ค่อยแบบวายอะไรแบบนี้กินอะไรก็กินอย่างเดียวคือไม่เอาอาหารเผ็ดของตอนนี้มีเตรียมมีละครเรื่องอื่นมาจอรออยู่ไหมฮะตอนนี้อ่ะคะนี่เกาขี้มูกโชว์เลยยังเพราะว่าคิวอันนี้ก็มีละครเรื่องอื่นมาจอรออยู่ไหมฮะตอนนี้อ่ะคะนี่เกาขี้มูกโชว์เลยยังเพราะว่าคิวอันนี้ก็เหมือนแบบคือเขาทำคู่กันไป2เรื่องใช่ไหมคะก็ต้องเหมือนบาลานซ์ทั้งสองเรื่องด้วยแต่เหมือนแววมาเหมือนว่าวางไว้แล้วว่าเรากันเจมส์ไม่ได้ดูว่าอ๋อเหรอฮะแต่พี่เจมีแค่หนังที่หนูนะมีภาพยนตร์น่าจะได้ปีหน้าหรือเปล่าถ่ายไปแล้วจบไปแล้วอ๋อเหรอชื่อเรื่องอะไรอ่ะโอ้นั่นสิฮะอะไรยังไม่รู้ชื่อเลยเหมือนนั่นแหละค่ะปีหน้าจะได้ใช่ยังไม่สรุปชื่ออ๋อแต่ว่าคือถ่ายจบไปแล้วเลยจบหมดแล้วค่ะถ่ายเสร็จหมดแล้วใช่จนตอนนี้ดาราทุกคนก็ไม่รู้ผอมอ้วนแตกต่างกันไปแล้วสักวันนั้นเป็นประมาณไหนอ่ะเป็นติดพีเรียดดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้ครบรถเลยเนาะครบค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนไม่เคยเห็นทำไมเราคันจมูกเก้าคนปีหน้าน่าจะได้ดูแต่ยังไม่มีชื่อเรื่องคงมีแล้วแต่ว่าเขาไม่ยังไม่แจ้งยังไม่สรุปแบบลงตัวมาเพราะยังไม่เริ่มโปรโมทด้วยคิวโปรโมทก็อยากรู้เหมือนกันเจ๋งปลายปีน่าจะรู้แล้วนะน่าจะได้ดูปลายปีน่าจะรู้ว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะช่วงปีใหม่แหละละครละโบอยากเล่นไหมกับพี่เจมส์ยินดีค่ะถ้าเขาอยากให้เราร่วมงานกันรีบหลอกไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่ผู้ใหญ่แล้วแต่เลยค่ะยินดีร่วมงานทุกคนค่ะยังว่าย้ายงานย้ายช่องมารู้สึกว่าฉายแสงมากเออสาธุดูมีออร่าดูปังโอ้สาธุงานเยอะอีเวนต์น่าจะเป็นงานที่หลากหลายมากขึ้นแหละเหมือนแบบมีทั้งถ่ายโฆ
กหนังสือถ่ายเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแบบหลายๆแบบที่เราอยากทำมากขึ้นด้วย เหมือนแบบงานมันเหมือนพอเขารู้จักใช่ไหมคะเหมือนแบบพอเราย้ายอย่างเงี้ยเหมือนก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเขาก็เหมือนแบบสนใจเราคุณตัวรู้สึกไหมครับคุณตัวรู้สึกว่าบังขึ้นบวกขึ้นไหมครับคิดนะสามารถคอนเฟิร์มตัวเองได้ประเมินตัวเองไงมันยุ่งแต่ถ้าพูดกับตัวเองมีให้กำลังใจตัวเองวันนี้สวยจังเลยแก้วโลกขึ้นจ้างงานหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นจังหวะจากโอนพอดีแบบงานเข้ามาพอดีด้วยโอกาสต่างๆมันเข้ามาเยอะขึ้นใช่โอกาสเข้ามาเยอะขึ้นด้วยอย่างดาราหลายคนเขาอาจจะเพิ่งสายมูกันบ้างเพื่อให้ตัวเองปังอย่างเงี้ยเรามีบ้างไหมคะในเรื่องกันเดินเราคงแบบเรียกว่าฝนมนมากกว่าจะไม่ถ้าสมมติว่ามีใครชวนไปก็ไปยินดีไปถ้าว่างก็เข้าไปอยู่แล้วเหมือนว่าอาทาสีพระพุทธรูปอย่างเงี้ยอะไรที่แบบได้ทำจริงๆไม่ใช่ว่าแบบส่งเงินไปเฉยๆอย่างเงี้ยก็เชื่อก็แบบต้องเชื่อเหรอคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้งมงายแต่เราเชื่อ 100% ชวนพี่มิกไปไหมคะชวนพี่มิกไปไหมคะไปไหมคะคบกันต่อไปไม่ว่างเลยเขาเชื่อไหมเขาเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมถือว่าดาราทุกคนเชื่อแหละทุกคนเชื่อหมดเอาอย่างค่ะถ้าผมขอโทษนะได้เลยค่ะโอเค